คุณแพทวงเคลียร์เนี่ยนะฮะหรือว่าคุณแพทรัณพันธ์นั่นเองนะครับได้ออกมาโพสต์บอกว่าได้เดินทางไปที่โรงแรมหนึ่งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มแล้วแกกำลังแต่งตัวอยู่นะฮะเพื่อจะลงไปเล่นคอนเสิร์ตหรือทำงานในวันรุ่งขึ้นนี่แหละแล้วก็อยู่ๆมีคนเปิดประตูห้องมาเลยนะครับโดยเป็นพนักงานโรงแรมจนเขาก็โวยวายเสียงดังครับบอกเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงเขาก็บอกขอโทษดีครับเห็นไม่ได้เปิดแอร์ก็เลยปิดประตูไปจากนั้นเนี่ยนะฮะทางรีเซพชันด้านล่างของโรงแรมนะครับก็ได้โทรขึ้นมาขอโทษว่าไม่ทราบว่ามีคนอยู่ในห้องเพราะเห็นแอร์ไม่ได้ปิดคุณแพทก็เลยถามกลับไปว่าปกติโรงแรมมีมอนิเตอร์เช็คว่าไม่เปิดแอร์ด้วยเหรอหรือว่าการเปิดเข้ามาโดยไม่ได้เคาะประตูก่อนหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีเหตุผลที่สมควรไหมนะครับตอนแรกเขาก็คิดว่าจะปล่อยผ่านแต่ว่าลอยได้คุยกับผู้จัดการเองนะฮะก็บอกว่าเอ๊ะเหตุผลนี้มันมีน้ำหนักมากพอเหรอที่โรงแรมอยู่ๆจะมาเปิดห้องพักในเวลา4ทุ่มตรงนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ในสังคมก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่สมควรหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของความผิดพลาดของพนักงานหรือความเข้าใจผิดในชั้นนั้นว่าไม่มีคนหรือเปล่านะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับทางผู้จัดการวงเคลียร์ก็ได้เข้ามาพูดคุยละแล้วสาเหตุที่คุณแพทไม่ย้ายโรงแรมเพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องเดินทางตั้งแต่เช้ากลัวจะวุ่นวายแล้วเขามีเพื่อนอยู่ในจังหวัดด้วยก็เลยให้มานอนเป็นเพื่อนเพื่อความสบายใจตรงนี้คือที่แพทวงเคลียร์เนี่ยได้ทำการโพสต์นะครับแล้วเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นทางโรงแรมนะครับทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราก็ได้ติดต่อไปทางโรงแรมที่จังหวัดพิษณุโลกโรงแรมดังด้วยนะฮะทางโรงแรมก็เผยว่าต้องมีความประสงค์ที่จะขอโทษกับวงเคลียร์ท่านที่คุณเห็นเนี่ยคือกรรมการผู้จัดการนะครับคุณพิทูลนั่นเองนะฮะก็บอกว่าคุณแพทเนี่ยได้เข้ามาพักในโรงแรมและเกิดเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับพนักงานของโรงแรมเนี่ยทำปฏิบัติงานผิดพลาดนะครับโดยไม่มีเจตนาที่ทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจพนักงานเนี่ยความจริงแล้วคือเขาไปปฏิบัติงานเนี่ยมีความประมาทเลินเล่อตรงนี้เขาต้องยอมรับแต่ว่าหลักๆคือพนักงานคนนี้ไปเดินไล่ซ่อมแอร์และเช็คแอร์ทุกห้องอยู่จนไม่สามารถหรือประมาทนะครับเลยไม่เห็นว่ามีคนอยู่ในห้องแกก็เลยเปิดไปตรงนี้เนี่ยทางผู้จัดการโรงแรมและกรรมการผู้จัดการเขาอ้างอิงนะครับเราไปฟังเสียงก่อนเลยครับพนักงานที่ปฏิบัติงานผิดพลาดซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจนะครับแต่เนื่องด้วยพนักงานมีความปฏิบัติงานแล้วประมาทเลินเล่อจนเกิดทำให้กระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับพนักงานมีประสงค์ที่จะไปตรวจเกี่ยวกับแอร์นะครับแอร์ห้องอื่นห้องพักอื่นแต่ว่าด้วยการตรวจสอบที่ผิดพลาดทำให้เขาเข้าไปในห้องที่มีแขกพักอยู่ซึ่งเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปเขาก็ตกใจแล้วก็ปิดประตูมาสุดท้ายแล้วทางพนักงานไม่ได้เข้าไปเยียวยาหรือว่าโทรไปขอโทษอย่างเป็นทางการจนทำให้นักร้องนะครับเกิดความรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะเกิดความไม่สบายใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับในสถานที่แห่งนี้ซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพร้อมที่จะเยียวยาและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอโทษแทนลูกน้องนะครับพนักงานของโรงแรมด้วยครับทำใบเตือนนะครับให้กับพนักงานนะครับแล้วก็จะอบรมในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับต้องขอโทษด้วยครับ